โอเค638นะฮะก็น่าจะล้อรีกับรถธรรมดา211นี่แหละฮะ KSY เมื่อวานโอ้โห3ขบวนเลยนะฮะเป็นเรื่องที่โคตรบังเอิญมาก605 211และ638นะฮะโอกาสที่จะมาเจอกันยากมากๆนะครับน้อยมากแค่ประมาณ 0.01% นะท่านผู้ชมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะโอเคก็ต้อง638แหละเพราะว่า666ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะหมายเลขอะไรฮะค่อยๆเข้ามาโอ้เร่งควันดำเลยนะฮะต้องลอรี่รถธรรมดา211แล้วแหละจังหวะนี้52475247247 KSY นะฮะโอเคช่วงเย็นก็พอเห็นได้อยู่บ้างแต่พอกลางคืนเนี่ย 2-3 ทุ่มมันก็จะดูมืดๆนิดหน่อยนะฮะภาพอาจจะดูชัดไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมาเย็นเลยนะฮะวันนี้ลอรี่กับ211กรุงเทพตะพานหินนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้รถถึงสถานีอะไรแล้วสภาพอากาศก็วันนี้เต็มใจอยู่นะครับถือว่าฟ้าก็ดูใสๆนะครับไม่ครึ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบๆเนี่ยครึ้มนะฮะอาจจะมีเสียงเขาเรียกว่าฟ้าแลบฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะครับให้เราเห็นนะฮะคือเขาบอกว่ามันก็เข้าหน้าฝนแหละแต่มันยังหน้าร้อนอยู่เลยโอเคผมว่าน่าจะจอดเลยอุ้ยนั่นไงฟ้าแลบจริงๆนะครับถ้าฟ้าแลบแถวๆนั้นก็ฝนตกนะครับแต่ชุมแสงที่ผมยืนอยู่เนี่ยไม่ตกฟ้าใสมากสีก็จะออกเป็นสีน้ำเงินนะครับว่าแลบอุ้ยว่าแลบต้องจอดเลยจริงๆเดี๋ยวคืนนี้ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าออกมาถ่ายได้ก็จะออกมาถ่ายนะฮะถ้าออกมาไม่ได้นี่คือจบนะครับเพราะฝนตกนี่แหละโอ้โหจอดเลยนะครับจอดเลยไปถึงนู่นจะเข้ารังหนึ่งอยู่แล้วต้องถอยหลังเชื่อดินู่นเห็นหัวจักรอยู่ทางนู่นต้องถอยหลังฟ้าก็แลบด้วยบาขามึงเอ้ยเวลาถ่ายมันก็ลำบากอย่างนี้แหละท่านผู้ชมสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงเนี้ยฟ้าแลบเนี่ยยังไงก็ต้องถอยหลังนะฮะจอดเลยโอเค211ก็กำลังมาออกจากคลองปรากฏมาแล้วนะครับต้องถอยแล้วแหละจังหวะเนี้ยจอดเลยไปนู่นโอเคตอนนี้211ก็ออกจากคลองปรากฏมาแล้วนะฮะว่าแล้วต้องถอยหลังจริงๆแล้วคนที่เดินข้ามไปก็ต้องรอให้รถด่วนดำ638ออกไปก่อนนะเนี่ยถ้ารถถอยอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งข้ามนะผมมาเคยเกือบเลยเนี่ยผู้โดยสารคนหน้าผู้โดยสารที่กำลังเดินทางไปกลับรถธรรมดาเที่ยวขึ้นที่211จากสถานีกลางจากกรุงเทพไปยังสถานีกลางโอเคก็กำลังมานะฮะ211ตอนแรกเวลา12อัตราของทางก่อนจะได้จ่ายเวลาขึ้นครับโอเคถอยน่าจะพอดีแล้วนะครับโอเคระหว่างที่รอรถมานะครับก็ตอนนี้211ก็โผล่ไฟมาแล้วนะครับฟ้ามันแลบอยู่ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมรอบๆนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันครึ้มนะฮะไม่ตกนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ต้องดูสภาพอากาศด้วยว่าจะออกมาถ่ายฮาร์ดบีทตีแผ่ได้ไหมนะครับคืนนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเดือดและจะเป็นเรื่องที่ต่อจากในคลิปที่แล้วนะฮะ
โอ้โหคลิปเมื่อวานที่ลงไปคนดู100กว่าท่านผู้ชมนะครับบางทีทำฮาร์ดบีทตีแผ่คนดูก็เป็นร้อยเป็นพันนะครับบางทีก็แค่หลัก10ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะเดือดยิ่งสุดเดือดขั้นสุดเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ประเด็นที่เดือดเดือดทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะมาเล่าต่อนะฮะเรื่องที่พี่บุ้งเสียชีวิตและวันนี้ด่วนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่ตะวันนะครับนะที่เป็นเพื่อนกับพี่บุ้งเนี่ยนะครับก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และเมื่อวานขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงว่าพี่บุ้งเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเพราะหัวใจหยุดเต้นวันนี้พี่ตะวันก็เข้าไปนะครับเพราะว่าเขาห่วงเพื่อนนะครับกลัวว่าเพื่อนจะเป็นอะไรไปนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกทีนึงในวันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่เราจะมาเล่าต่อก็คือเรื่องของหมอที่ทำร้ายเด็กอายุ14นะครับเดี๋ยวคืนนี้รอดูได้เลยนะฮะจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องการกินด้วยนะครับคือพี่โบนะครับนะไม่ใช่โบเบลดานะคนละโบกันนะครับพี่โบนะครับกินต้มอึ่งไข่นะครับแต่กลับโดนดราม่าแน่ไงนะครับเพราะโลกสวยเพราะไอ้พวกโลกสวยในชาวเน็ตนะครับชาวเน็ตก็คือนักข่าวที่ชอบปั่นนั่นแหละปั่นประสาทเราอะนะครับบางทีก็เป็นพวกโลกสวยอะนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาคุยกันคืนนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับ 3-4-5 เรื่องในวันนี้นะครับนะอาจจะพูดไม่หมดด้วยซ้ำผมถ่ายคลิปครับคนมองไงผมถ่ายคลิปไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเหงาๆไม่รู้จะทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมึงมาถ่ายทำไมบ้าบอคอแตกนะครับเราถ่ายได้รถไฟไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วโอเคมาแล้วนะครับ 2-1-1 เอาสตอมหมายเลขอะไรครับวันนี้4213เอาซ้อม4213นะครับหกสามแปดก็ออกแล้วนะครับที่นั่งบ่อยสุดในชีวิตนะครับเวลานั่งไปกับชุมแสงก็นั่งขบวนนี้ประจำเลยนะฮะแต่ว่าอีกหน่อยก็คงไม่ได้นั่งแล้วนะครับอีกนานเลยรถธรรมดาในดวงใจนะฮะขบวนนี้ของใครและหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือผมสามเณรนะฮะเที่ยวสำหรับ9:03 น.ปัจจุบันนี้ถ้าช้ากำหนดเวลาเดิน